จงยินดีและปลาบปลื้มตบสาวไทยกระหึ่มโลกโค่นโปแลนด์ซิลชัยแรกคัดโอลิมปิกการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกที่เมืองลอดประเทศโปแลนด์เมื่อวันคืนวันที่20กันยายนทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยอันดับ14ของโลกลงสนามนัดที่4กลุ่ม C ลงสนามพบกับโปแลนด์เจ้าภาพอันดับ7ของโลกโดยรายการนี้ตบสาวไทยยังไร้ชัยมี0คะแนนส่วนโปแลนด์ชนะ3มี9คะแนนสถิติก่อนการเจอกันของทั้ง2ทีม5ครั้งหลังสุดเป็นทางโปแลนด์ที่เก็บชัยชนะทั้ง5นัดโดยเจอกันล่าสุดในศึกเนชั่นลีก2023ตบสาวไทยพ่ายโปแลนด์0-3เซตเกมนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบด้วยอัชราพรคงยศพิมพิชยากกรำทัดดาวนึกแจ้งพรพันธ์เกิดปราดหัตถยาบำรุงสุขและชัชชุออนโมกศรีโดยมีปิยนุชแป้นน้อยและจิดาภานาหัวหนองเป็นผู้เล่นอิสระเซตแรกลูกยางสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมวางแผนมารับมือโปแลนด์จนเอาชนะไปก่อน 25-18แต่กลับมาเซต2โปแลนด์ลงสนามมาแบบดุดันใช้ความสูงใหญ่ตบทำแต้มรวดเดียวเอาชนะไทย 25-7 กลับมาเท่ากันที่ 1-1 เซต3ตบสาวไทยกลับมาเข้าสู่ฟอร์มเก่งอีกครั้งใช้บอลเร็วและหัวเสาโจมตีโดยเฉพาะวิภาวีสีทองที่ถูกเปลี่ยนลงมาเล่นและฟอร์มดีแบบสุดๆชิงแต้มจากโปแลนด์ก่อนชนะไป 25-22 ขึ้นนำ 2-1 เซต4ช่วงแรกโปแลนด์กลับมาเล่นได้ดีบ้างแต่สาวไทยก็ได้วิภาวีสีทองกับทัดดาวที่โกยแต้มกลับมาให้เกมสูสีกันอย่างไรก็ตามช่วงท้ายเซตโปแลนด์ที่สูงใหญ่และเด็ดขาดกว่ายังปิดเกมเอาชนะ 25-23 ตามตีเสมาอีกครั้ง 2-2 เซตเข้าสู่เซตตัดสินทั้ง2ทีมผลัดกันทำแต้มอย่างสนุกก่อนเป็นตบสาวไทยที่โชว์ความยอดเยี่ยมสู้สุดหัวใจเอาชนะ 15-12 เก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จขยับขึ้นมารั้งอันดับ5มี2คะแนนส่วนโปแลนด์ยังได้1คะแนนเป็น10แต้มรั้งอันดับ3สำหรับนัดต่อไปวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะพบสโลวีเนียวันศุกร์ที่วันที่22กันยายนเวลา 19.30 น.ซูเปอร์บอลขอถอนตัวซูเปอร์ไฟต์ปะทะตะวันฉายชิงแชมป์วันมวยไทยชาตรีสิทธิ์ยอดธงบอสใหญ่วันแชมเปี้ยนชิพเผยระหว่างไลฟ์คุยกับแฟนมวยว่าซูเปอร์บอลสิงห์มาวินมีปัญหาอาการบาดเจ็บที่ขาและได้ขอถอนตัวจากไฟต์ใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในศึกชิงแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทกับตะวันฉายทีเคแสนชัยมวยไทยยิมในวันเสาร์ที่วันที่7ตุลาคมในรายการวันไฟไนท์15เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยชาตรีระบุว่าเมื่อเร็วๆนี้ทางซูเปอร์บอลได้ขอถอนเนื่องจากเจ็บที่ขาเราต้องขอโทษจริงๆกับเรื่องนี้เราไม่อยากให้เกิดขึ้นผมเองเสียดายมากๆเพราะอยากดูไฟนี้จริงๆอยากให้ซูเปอร์บอลพักรักษาตัวให้หายดีก่อนไม่ต้องรีบแล้วเราจะจัดไฟนี้อีกทีตอนนี้วันกำลังมองหาคู่ชกคนใหม่ให้ตะวันฉายต่อไปก้าวไกลแชมป์ใช้จ่ายเลือกตั้งสดมากสุด 40.9 ล้านภูมิใจไทยทุ่งเฉพาะทำป้าย29รอกกต.เปิดค่าใช้จ่ายเลือกตั้งปี66รวม67พักก้าวไกลใช้มากสุด 40.9 ล้านตามมาด้วยรอทสช. 40.6 ล้านเพื่อไทย 40.2 ล้านขณะที่ภูมิใจไทยใช้งบทำป้ายทะลุ29ล้านเมื่อวันที่20กันยายน2566เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.
ผยแพร่สรุปรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.เมื่อวันที่14พฤษภาคม2566ของพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อตามที่มาตรา67พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561 ประกอบข้อ9ของระเบียบกกต.ว่าด้วยแบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งส.ส. 2566 กำหนดไว้พบว่าในจำนวน67พรรคที่ส่งผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อโดย10พรรคที่มีรายจ่ายในการเลือกตั้งส.ส.มากที่สุดเรียงตามลำดับได้แก่1พรรคก้าวไกลมีรายจ่าย 40,973,623 บาท2พรรครวมไทยสร้างชาติมีรายจ่าย 40,697,861 บาท3พรรคเพื่อไทยมีรายจ่าย 40,212,647 บาท4พรรคภูมิใจไทยมีรายจ่ายรวม 38,452,473 บาท5พรรคประชาธิปัตย์มีรายจ่าย 34,423,909 บาท6พรรคชาติไทยพัฒนามีรายจ่าย 29,647,6 บาท 7. พรรคเสรีรวมไทยมีรายจ่าย 26,644,804 บาท 8. พรรคพลังประชารัฐมีรายจ่าย 24,232,915 บาท 9. พรรคไทยสร้างไทยมีรายจ่าย 20,935,880 บาท 10.พรรคชาติพัฒนากล้ามีรายจ่าย 19,231,333 บาททั้งนี้ในการเลือกตั้งที่ผ่านมากฎกำหนดค่าใช้จ่ายของส.ส.กรณียุบสภาโดยส.ส.แบบแบ่งเขตใช้จ่ายไม่เกินคนละ 1.9 ล้านบาทและส.ส.แบบบัญชีรายชื่อหรือพรรคการเมืองไม่เกิน44ล้านบาทซึ่งจากแบบรายงานรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งของ67พรรคที่ยื่นต่อกกต.นั้นพบว่าสิ่งที่ทุกพรรคใช้จ่ายมากที่สุดคือค่าจัดทำป้ายและสิ่งพิมพ์ค่าเช่าและตกแต่งสถานที่รวมถึงการค่าใช้จ่ายในการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์และการโฆษณาในสื่อต่างๆโดยพรรคภูมิใจไทยระบุว่ามีค่าจัดทำป้ายและสิ่งพิมพ์สูงถึง 29,824,008 บาทค่าใช้จ่ายหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ 1,421,300 บาทค่าเช่าสถานที่และตกแต่งสถานที่ 3,325,713 บาทขณะที่พรรคเพื่อไทยระบุค่าจัดทำป้ายหาเสียง 25,822,921 บาทค่าใช้จ่ายหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ 1,885,500 บาทส่วนพรรคก้าวไกลระบุค่าจัดทำป้ายและสิ่งพิมพ์17,429,000 บาทค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ 4,712,488 บาทค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ 13,177 บาท